สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์เจริญกรุง29ครับผมวันนี้นะครับหน้าบ้านผมนี่แบบโอ้ยวันนี้หน้ามองของกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นจุ๋มจิ๋มแบบนี้ไม่มีนี่บอกให้เลยนะครับกลายเป็นเศษเหล็กดีๆนี่เองหัวใจทั้งนั้นเลยวันนี้นะเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นตระกูลเขาเรียกบางคนเขาเรียกปีกผีเสื้อบางคนเขาเรียกปากลิ้นเล้งใช่ปากลิ้นเล้งไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอีคาเนี่ยตัวนี้พันห้าไอ้พันหกตัวนี้พันห้าพันหกกับพันห้าเออมันไดมิเตอร์มันต่างกันเนาะมันนิดเดียวเองพี่ข้อตรงเนี่ยพันหกจำไว้เลยนะข้องอเนี่ยพันห้าเนี่ยมันจะแค่นี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดผิดกันที่ท่ออันนี้ก็ท่อโค้งมาอันนี้ท่อตรงพันห้าพันหกมันต่างกันนิดเดียวจริงๆถามใส่กันได้ไหมจริงๆช่างจะใส่ก็ใส่ได้แต่บางทีช่างไม่อยากให้จะไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากแปลงไม่อยากอะไรซะตัวนี้ก็จริงๆมาใส่แทนก็ได้ครับหน้าแล้วก็มาตัวนี้เปลืองเดินเบาตัวนี้จะพรีเซนต์ให้ฟังมันก็อยู่ในชุดซ่อมของตัวนี้แหละจริงๆตัวนี้มัน 2,000 กว่าบาทแต่ถ้าบางคนไม่อยากเสียตังค์เยอะก็ซื้อชุดซ่อมตัวนี้ไปชุดนึงไม่กี่ร้อยบาทมันจะมีเป็นเฟืองเดินเบาเป็นหลักร้อยแค่นั้นเองคุณผู้ชมมีจาระบีมีโอลิงมีเฟืองมีเขาเรียกเป็นเฟืองแม่เหล็กตัวเดินเบาเนี่ยทั้งชุดขอเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเปลี่ยนเข้าไปก็จบละมีความรู้ทางช่างนี่อยู่บ้านเล่นเองได้เลยนะมาตัวนี้เขาเรียกไอ้มอเตอร์เดินเบาของซีเดียเป็นไอซีเดีย 4G18 รหัสเครื่องกับ CK2 คือจริงๆอ่ะถ้าจะซื้อมันก็ทั้งตัวคล้ายๆตัวนี้ไม่ได้เอามาโชว์แต่จริงเปลี่ยนแค่มอเตอร์ตัวนี้มันเสียแค่ตัวนี้ก็จบแล้วครับครับนะตัวนี้ CK2 ซีเดียฝากไว้หน่อยตัวนี้ขายดีมากนะแล้วก็มาปากลิ้นเล้งตัวนี้ต้องซื้อทั้งตัวละนิวเอาติดก็คือดูโอเอาติดปี2008นะแล้วก็มาตัวนี้แคมรี่ตั้งแต่ปี03นะแล้วก็มาออปต้าตั้งแต่ตัวแรกเลยออปต้าเชฟออปต้าเครื่อง 1,600 ครับมาแอคคอร์ดปาวานปี042004แล้วก็มาตัวนี้ก็เป็น 2TR ก็คือวีโก้เบนซินคอมพิวเตอร์เบนซินก็ใช้ตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้ก็ 4JJ 4JK ดีแม็กของมาเร็วครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะพรีเซนต์ให้ฟังมันก็เป็นระบบไฟเหมือนกันแต่เป็นเขาเรียก Airflow ตัวเช็คอากาศแมปเซนเซอร์อะไรอย่างงี้ป่ะครับตัวนี้จะพรีเซนต์ให้ฟังมันจะเป็นตัว E36 M40 M43 เป็นของ BMW นกแก้วตัวนี้ตัวเสียเลยนะแล้วตัวนี้หมดแล้วผมจะไม่ผลิตละตัวนี้ในสต็อกผมเหลือไม่กี่ตัวนะถ้าใครสนใจก็โทรมาตัว 3,000 กว่าบาทครับของเก่าก็ตัวหลายพันอยู่ใช่นะ 4-5,000 อยู่นะแล้วก็มาหายากด้วยแอร์โฟตัวนี้เสียบอยู่ที่กองอากาศของ Vigo D4D ของ Fortuner ใช้ตัวเดียวกันนะแล้วก็มาตัวนี้ D-Max Commerlev เป็น Air 4เหมือนกัน CJJ 4JK ใช้ตัวเดียวนะแล้วก็มาตัวนี้เป็นลานคอต่อไปก็มาอะไรนะเนี่ยตัวนี้บางคนเขาเรียกแพรแต่บางคนเขาเรียกลานคอครับลานคอก็คือว่าอยู่ตรงคอพวงมาลัยเราเป็นเซ็นเซอร์ที่จ่ายที่ว่าแอร์แบ็กครับเวลาทำงานเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุปั้งกันชนข้างหน้าปึ้งมันก็จะไปปล่อยไอถุงลมออกมาก็คือตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายเซ็นเซอร์เขาเรียกแผ่แต่นะของเราก็มีทุกรุ่นไททันนาวาร่าวีโก้วีโก้จะมี2รุ่นวีโก้แชมป์วีโก้ธรรมดาหรือมีรีโวมีดีแม็กนะแล้วก็มีนาวาร่าจริงๆมันมีพวกรถกงรถเก๋งมีอีกจริงๆมีอีกครับแต่ไม่อยากเอามามั่วครับราคาพวกนี้ก็เริ่มต้นก็400บาทครับครับไม่แพงนะเรียกง่ายว่าอยากได้ตัวไหนครับโทรมาเช็คครับไม่ยากเลยเบอร์โทรก็ตามนี้นะฮะหรือบางคนก็อยากสะดวกหน่อยเฮ้ยฉันขี้เกียจโทรฉันมีโทรศัพท์มีโอ้โหสมาร์ทโฟนใส่ iPhone ไอ้นี่เลยอะไรอ่ะ Facebook ใช่มั้ยฮะเนี่ย CL อะไหล่ยนต์ก็ตามนี้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาได้รายการเราดูย้อนหลังได้นั่นแหละฮะดูว่าพูดที่เลททามก็ได้ที่เลททามแล้วก็ไปตรงไอ้ที่ว่าอะไรใช่นะก็จะขึ้นร้านเราอยู่ก็ไปเช็คได้อย่างนั้นอีกทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดจะมาที่ร้านเองเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะเจริญกรุง29เอาหลักๆอยู่ใกล้ๆหัวลำโพงพอมาถึงหัวลำโพงปุ๊บโทรหาอีกทีนึงบอกทางปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาถึงที่นี่ได้เลยได้ส่วนนี้เลยสำหรับพวกคนทำกินที่แบบว่ามีรถขับในไร่รุ่นเก่าโอ้ยเมื่อยจังเลยครับพวงมาลัยมันไม่มี power มีชุดติดตั้งพวงมาลัย power เป็นกล่องสีแดงกล่องสีแดงอยู่ราคาพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 ถึง 7,000 บาทจะเมื่อยอยู่ใหญ่ใช่ไหมฮะก็คือมังกรไมตี้บิ๊กเอ็มไซโคนสตาร์ด้าฟอร์ดเรนเจอร์แมสด้าแมกนัมไปถึงรุ่นเก่านะบัดดี้รถตู้เออร์แวน E24ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 ถึง 8,000 ก็โทรมาเช็คดูเรามีจัดชุดสำเร็จรูปครบชุดอยู่ใช่โทรมาเช็คได้ส่วนร้านค้าไหนที่ยังแบบอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ยากครับขั้นตอนง่ายๆโทรมาคุยกันก่อนนะฮะโทรมาคุยกันเสร็จปุ๊บนัดหมายกันมาก็มาดูว่าร้านคุณรับได้เท่าไหร่อะไรยังไงจัดให้ไม่มีปัญหาเลยที่สำคัญที่สุดนะครับนี่เลยสโลแกนของ CL อยู่แล้วครับ
ถูกดีมีประกันนะฮะเห็นใจคนทำกินอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะง่ายๆนิดเดียวครับมาเลยครับ CL อะไหล่ยนต์เจริญกรุง29ครับพร้อมให้คำแนะนำนะฮะสำหรับคนบางทีมาเฮ้ยไม่รู้อ่ะผมรถผมมีช่างไหมอ่ะช่างแถวบ้านเล่นตัวเหลือเกินแนะนำช่างให้ได้ด้วยนะฮะก็คือที่ร้านก็คือสมมติว่าคุณซื้ออะไหล่แล้วสมมติว่าคุณไม่มีช่างซัพพอร์ตฮะเราก็มีขายชุดยกเครื่องประเคนเรามีหมดเรามีช่างเรียบร้อยด้วยนั่นไงเห็นไหมล่ะก็คือโทรมาแล้วใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ตามต่างจังหวัดตอนนี้เราบางจังหวัดเรายังขาดเอเจนต์อยู่ร้านค้าก็ได้เป็นลงกึ่งก็ได้เป็นอู่ก็ได้โทรมาเป็นเอเจนต์เราได้ CL จัดให้ครับเจ้านะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับ CL อะไหล่ยนต์ถูกและดีมีประกันเจริญกรุง29เท่านั้นนั้นและนี่ก็คือศูนย์ซ่อมสีตัวถังครับดร.ครับครับผมโอ้โหเรียกว่ามาแบบเป็นอีกหนึ่งเซกชันนะครับที่แบบมาตรฐานครับ of the art มากครับผมนะครับคำว่าอาร์ตของเรานี่คืออะไรครับอาร์ตของเราก็คือทุกอย่างที่มันอยู่สูงกว่าขั้นปกติไปแล้วเราเป็นศิลปะไปแล้วคือตอนดูเป็นแบบโอ้โหแบบเป็นศิลปะอารมณ์เหมือนกับว่าเรามาที่อู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับนั่งดูภาพวาดอยู่ที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่อารมณ์ทำด้วยใจนะทำด้วยใจครับครับผมต้องบอกว่าที่นี่ก็ต้องมีyour man แบบ in charge ครับผมว่าเป็นผู้ดูแลครับผมทั้งหมดนะครับครับผู้บริหารของฝั่งเซอร์วิสตรงนี้ก็คุณสารครับขออนุญาตนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะนี่คุณสารใช่ไหมครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมสารวิหารดูแลด้านบอดี้แอนด์เพนท์ของสแกนอินเตอร์ที่นี่นะครับศูนย์บริการบอดี้แอนด์เพนท์ของเราที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์บริการที่ใหญ่ระดับที่สุดของมิตซูบิชิมอเตอร์ตามมาตรฐานของมิตซูนะครับซึ่งเราสามารถที่จะซ่อมรถได้เต็มที่เดือนละอย่างน้อยต้อง200คันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีรถเข้าอยู่ประมาณสัก100คันครับสามารถที่จะรับรถได้อีกเยอะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับคือถ้ารถแสเบาเข้ามาเราไม่ต้องรอคิวครับสามารถซ่อมให้เสร็จได้ภายใน 5-7 วันอย่างแน่นอนถ้าเกิน7วันให้เงินคืนวันละ500ใช่ครับอย่างที่ดร.บอกจากที่เจ้านายแยกไว้แล้วครับรับประกันได้7แน่นอนครับภายใน 5-7 วันครับครับแผลเบานี่คือแผลที่ไม่เกิน 20,000 บาทที่ประกันประเมินทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่เกิน 20,000 บาทเราซ่อมเสร็จภายใน7วันแน่นอนก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะไม่ใช่แบบเรามากะเองประกันเขาคุมราคาบอกมาถูกต้องครับนะฮะก็เรียกว่าต้องลองนะคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเก็บงานสีเก็บสีหรือเกิดอุบัติเหตุมาเรียนเชิญที่นี่นะฮะกับ Mitsubishi Scan Inter สาขา2ซ่อมสร้างบางปูนะครับอันนี้คันนี้ก็รถลูกค้าเขาส่งมาครับอย่างนี้ไอ้ระบบการทำสีของเราเนี่ยมันมีมาตรฐานกว่าที่อื่นยังไงฮะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอพาครับได้เลยฮะอยากทัวร์ครับของเรามีห้องอบห้องพ่นที่ได้มาตรฐานของมิตซูถึง3ห้องนะครับครับก็มีห้องผสมสีตามบ้านมิตซูบิชิครับซึ่งที่นี่สามารถเข้ามาแล้วก็สีเรารับประกันว่าเป็นมาตรฐานมิตซูบิชิ 100% แน่นอนครับผมแล้วก็เราจะมีการรับประกันงานซ่อมให้ครับซึ่งที่ห้อง3ตัวแดง3ตัวนี้ครับที่เราเห็นนะครับห้องอบสีห้องอบสีครับแล้วก็พ่นซึ่งห้องตัวนี้นะครับเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่งานออกมาเนี่ยค่อนข้างจะไวเพราะว่าเราสามารถที่จะโปรงานตามแบบของทางของสแกนนิเตอร์ที่วางไว้อย่างดีครับผมอ๋ออันนี้เรียกว่าได้มาตรฐานแล้วก็มีถึงห้อง3ห้องอบด้วยกันครับแล้วดร.ก็เลยเรียกว่าเราถึงการันตีได้นะ 5-7 วันต้องเสร็จสังเกตดูนะฮะจากที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ทางคุณสารเรียนไปเนี่ย เรามีศักยภาพซ่อม200คันนั่นคือหมายถึงว่าที่เดียวแต่ว่าเรามี2ที่ตอนนี้จากที่เรียนให้ทราบคือที่เนี่ยเป็นที่เบารถหนักเราจะมีรถสไลด์ไปไม่ต้องขับรถไปนะฮะไปอีกที่หนึ่งของเราเองที่อยู่ทรายน้อยนะครับเราจะสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ในการซ่อมได้อย่างดีเยี่ยมถ้าสังเกตดูเนี่ยศูนย์ของเราเนี่ยเป็นเศษออฟเดียร์จริงๆจะไม่มีรถที่จอดอยู่นอกเบย์เลยไม่มีเลยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์ซ่อมสีทั่วไปเนี่ยก็จอดตรงนี้บ้างเดี๋ยวรถหนักก็มาจอดตรงนี้จนหนักมากไปอยู่ในเพิงหมางอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นจนแบบว่าช่างเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเขาจะงงเขาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องซ่อมคันไหนก่อนคันไหนหลังทำให้1ควบคุมเวลาไม่ได้แล้วอันที่2ควบคุมคุณภาพในการผลิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยรถที่จะเข้ามาซ่อมเนี่ยจะต้องอยู่ในเบย์อย่างนี้ทุกคันนะครับมันจะทำให้การบริหารเนี่ยดีแล้วคุณภาพออกมาดีค
ครับที่สำคัญที่นี่สบายใจได้ไม่ว่าคุณจะใช้ประกันภัยอะไรครับที่นี่รับหมดรับหมดครับนะฮะรับเคลมหมดนะฮะครับแล้วก็มีเรื่องบริการสไลด์รถดูแลแน่นอนทั่วถึงแน่นอนครับอย่างนี้ทำประกันไว้ทำไมรีบใช้เถอะนะฮะเพราะว่าบางทีอยากจะเก็บงานเก็บนู่นเก็บนี่หมดปีมันก็แป๊บนึงใช่ไหมฮะต้องมานั่งจ่ายเพิ่มอีกก็มีอะไรเคลมก็ทำได้เนาะครับจริงๆแล้วเราก็รักรถแล้วก็ดูแลให้มันดีที่สุดนะฮะอันนี้คือมุมทั้ง3ห้องอบสีครับต่อไปนี่เป็นมุมอะไรฮะเตรียมการซ่อมหรืออะไรพวกนี้เตรียมพื้นครับผมอ๋อเตรียมพื้นก่อนเข้าห้องอบครับเตรียมการรองพื้นนะฮะอ๋อก็มีแบบตะแคงรูอะไรทุกอย่างครับระบบเรื่องของการรองมลพิษนะฮะทุกๆอย่างแบบมาตรฐานครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ eco friendly ด้วยแน่นอนครับนะครับโอ้โหเดินเท่าไหร่ก็ไม่สุดนะครับคุณสารด็อกเตอร์ครับนี่คือมุมนี่เป็นมุมอะไรฮะซ้ายมือผมอันนี้เป็นของที่เตรียมรอสำหรับเข้าไปรองพื้นครับผมเตรียมอะไรนะครับแล้วก็ห้องต่อไปด้านหน้าจะเป็นห้องผสมสีครับอ๋อนี่เป็นห้องผสมสีอุปกรณ์มาตรฐานอย่างที่บอกนะครับขออนุญาตบุกเข้าไปนะฮะอ๋อนี่มีทีมช่างผสมสีผมนี่ใส่ชุดอย่างไรอยู่แลบที่เคนทักกี้เมลอนเออโหผมก็ว่านะครับสุดยอดเลยอันนี้ก็คือมุมผสมสีอันนี้คือโคตรที่มาผสมสีครับอย่างก็ 100% มาตรฐานแน่นอนครับระบบการเช็คสีการผสมหรืออะไรก็ตามครับนะครับสีพวกนี้จะมีโค้ดหมดตามมาตรฐานมิตซูหมดครับจะถ้าเราไปซ่อมที่ข้างนอกเนี่ยบางทีอาจจะเจอช่างแบบผสมเองใช้ตามองแล้วก็เอ้ยอันนี้เติมเขียวหน่อยนึงบางคนเอ้ยนี่นึงจมอะไรอย่างนั้นนะฮะอันนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของมิตซูบิชิใช่ถูกต้องไม่ว่ามิตซูบิชิรุ่นไหนจะออกมาอะไรก็ตามสีจะต้องไม่เปลี่ยนใช่ครับสีต้องเป๊ะโรงงานครับมันมีโค้ดของมันอยู่แล้วนะครับแล้วสบายใจได้สบายใจได้การพ่นก็อยู่ในห้องที่ไม่ต้องกลัวว่ามีฝุ่นมาลงอันนี้สบายใจนะครับนะครับแล้วก็ทุกคนที่ผสมสีก็มียูนิฟอร์มที่ชัดเจนนึกว่าอยู่ในห้องแลบนะฮะในห้องแลบไม่ต้องกลัวว่าผมจะลงหรือว่าใช่อะไรจะร่วงลงไปใช่ครับเยี่ยมมากครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ชมนะฮะได้มาใช้บริการนะครับกับทาง Mitsubishi Scan Interแล้วนี่อะไรอ๋อห้องสตอร์อะไรครับครับส่วนอะไรครับโอเคแล้วอย่างนี้นะครับผมถามนิดนึงครับว่า 5-7 วันเนี่ยลูกค้าสามารถนัดรับรถหรือว่าทางเราจะเป็นคนนัดหรือว่ามีก่อน5วันไหมอะไรเงี้ยครับเผื่อก่อน7วันก็ได้7วันก็ได้ครับใช่ครับว่าบางทีบางงานอาจจะไม่ถึง 5-7 วันอย่างเดียวแต่ว่าสามารถรับรถก่อนบางทีอาจจะ3วันเสร็จก็ได้ครับขอผมเผื่อไว้หน่อยขอเผื่อไว้หน่อยเดี๋ยวโดนปรับ500ตั้งแต่2วันแรกก็คงก็เลยเผื่อ7วันไว้ครับสบายใจโทษนะฮะ7วันนี่อาทิตย์นึงแป๊บเดียวใช่ครับนะถูกต้องคุณเอารถมาวันจันทร์คุณมารับอีกทีวันอังคารนะเพราะว่าอาทิตย์ปิดเนี่ยไม่นับใช่ป่ะทีนี้วันจันทร์ก็มาได้แล้วอ๋อวันจันทร์ก็ได้แล้วได้แล้วโอ้โหนี่ผมอุตส่าห์พูดเผื่อให้ผมไม่ต้องเผื่อเลยผมเผื่อไปเรียบร้อยแล้วครับวันอาทิตย์สบายใจใช่ครับอันนี้งานซ่อมหนักชัวเพราะดูจากรูปทรงแล้วจริงๆของเรานี่ยังถือว่ายังไม่หนักมากยังไม่หนักมากอันนี้แผลกลางเหรอครับอันนี้แผลกลางครับแต่ว่าเอามายกที่ลิฟต์เพื่อตรวจสอบช่วงล่างให้ลูกค้าครับว่าต้องแต่งตัวกันอย่างคันนี้ก็อินเตอร์ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรครับชนนิดหน่อยกระบองนิดหน่อยครับครับแล้วการชนทำกับชนหน้าก็ต่างกันว่าเป็นระดับขนาดกลางครับถ้าเป็นลักษณะการชนแบบนี้เนี่ยถ้าไปที่อู่ทั่วไปเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเคาะขึ้นมาเราทำสีใหม่แล้วของเราอ่ะของเราเปลี่ยนทั้งฝาโปร่งเลยเปลี่ยนหมดเลยครับอะไรที่มีชนมีเบี้ยวมานี่เปลี่ยนหมดนะครับจะมีประกันไว้ทำใหม่ใช่เราก็ต้องให้ลูกค้าดีที่สุดใช่ครับนะฮะอย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้าที่ซ่อมเบานะฮะไม่เกิน 20,000 บาทจากที่เราประเมินกันมาเนี่ยเราซ่อมแค่7วันแน่นอนหรือน้อยกว่านั้นหากเกิน7วันเมื่อไหร่นะฮะบอกผู้จัดการผมได้เลยบอกคุณสารได้เลยว่าโดนปรับแน่นอนครับวันละ500บาทนะครับฝากไว้ด้วยครับการันตีขนาดนี้ก็ติดตามและติดต่อกันได้นะครับกับเรียกว่าช่องทางที่อยู่หน้าจอนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณดร.ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะคุณสารครับและแน่นอนนะฮะเราทิ้งท้ายกับภาพโดยรวมนะฮะตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมนะครับและแน่นอนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการเรสโซนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้ามิตซูบิชิทุกท่านพบกันที่มิตซูบิชิสแกนอินเตอร์ทั้ง2สาขารับสิทธิพิเศษคุ้มกว่าที่อื่นแน่นอน